สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับโอ้ไม่คิดสำหรับวันนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือรถเครนบังคับวิทยุคันใหญ่มากนี่ใหญ่จนต้องถอยออกมาไกลมากวันนี้คลิปวิดีโอที่ทำการรีวิวลองดูเพื่อนๆดูวันนี้ต้องถอยมาไกลมาดูนะครับใหญ่ขนาดไหนนี่ไม้บรรทัดครบเลยนะ30 เซนนี่ยังได้แค่ประมาณเสี้ยวกล่องนะครับนี่30 เซนนะครับแค่กล่องอย่างเดียวก็ประมาณสัก50 เซนแล้วกล่องอย่างเดียว50 เซนนะถึงขนาดต้องวางแนวนอนเพื่อจะมาทำรีวิวกันเลยนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องเจ้าคันนี้ให้ดูกันนี่ได้มาจากตลาดแนวหน้าบ้านนะครับมีร้านขายของเล่นอยู่ราคาเนาะอาจจะตกใจนิดนึงราคาแพงนิดนึงนะครับวันนี้890 บาทนี่พี่เทียนปลื้มมากนะครับวันนี้ลูกชายปลื้มใจเพราะว่าคุณยายซื้อให้วันนี้มาแกะให้ดูกันนะครับสำหรับรถเครนบังคับวิทยุด้วยนะอันนี้บังคับวิทยุได้นะครับไม่ใช่ใหญ่อย่างเดียวมาดูก่อนเลยอันดับแรกนะครับมาดูใกล้ๆนี่ยี่ห้อเนาะอายุ3+ยี่ห้อ678 12 Channel รีโมทคอนโทรนะครับนี่มีรีโมทมาให้มีเครนยกเป็นสีเงินมาให้แต่ดูแล้วน่าจะเป็นพลาสติกเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นพลาสติกไหม12 ฟังก์ชันนะครับนี่สามารถหมุนได้680 องศาโอ้เดี๋ยวดูนะครับหมุน680 องศานี่คือยังไงมีไฟแล้วก็มีเสียงนะครับในกล่องนะครับแล้วจากด้านบนก่อนมีตัวอันนี้จะเป็นสายชาร์จแบตเนาะสายชาร์จแบตแล้วก็รีโมทคอนโทรลนะครับแล้วก็มีพร็อพนิดหน่อยเป็นท่อนไม้เป็นบุ้งกี่นี่แล้วก็ตัวรถเครนนะครับจนถึงด้านล่างเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับว่าตัวเครนเนี่ยจะเล่นเจ๋งขนาดไหนแล้วพอเล่นแล้วจะสนุกไหมนะครับมาดูกันเลยไปต้องขออนุญาตนะครับหันกล่องด้านข้างเนาะก่อนจะแกะนี่ด้านหลังกล่องนะครับด้านหลังกล่องแบบนี้นี่จะมีรูปมาให้ดูเนาะก็มีบุ้งกี้เกี่ยวได้นี่เห็นไหมฟังก์ชันหมุนต่างๆนะครับแล้วก็มีไฟขอโชว์แบบว่ามีไฟอ่ะมาแกะกันหันฉีดไปแล้วแกะออกมาแน่นอนนะครับของพวกนี้ก็จะมีบิสเตอร์แพ็คพลาสติกหุ้มมานี่กล่องทิ้งไปนะครับนี่มาดูกันแน่นอนนะครับสายชาร์จมีมาเดี๋ยวนี้ตัวรถเนี่ยแทบไม่มีอันไหนที่ต้องใส่ฐานนอกจากเมืองจีนก็คือจะเป็นฐานชาร์จแถมมาทั้งหมดนะครับอันนี้จะเห็นว่าอะแดปเตอร์จะดูใหญ่นิดนึงเนาะนี่นะครับตัวรถดูเลยความกว้างตัวรถนะครับความกว้างตัวรถนี่จุดที่กว้างที่สุดคือ20 เซนนะครับ20 เซนติเมตรนี่เพื่อนๆเห็นไหมนี่ประมาณ20 เซนติเมตรความสูงนะครับดูนะนี่นะ30 เซนไปแล้ว10 เซนแล้วก็ประมาณ50 เซนประมาณ50 เซนนะครับนี่ก็ไปอีกนี่เห็นไหมจบที่ประมาณ20เป็นประมาณ50 เซนนะครับถือว่าสูงเล่นสะใจมากกับราคา890นะครับชิ้นนี้ถ้าขึ้นห้างก็มีสัก 2,000 นะลดราคา 50% เหลือประมาณ 1,000 นะครับอันนี้ไม่ต้องลดเลย890จัดไปแรกเลยอ่ะก่อนนั้นเรามาเอารีโมทคอนโทรลออกมาก่อนอันนี้12ฟังก์ชันนะครับดูรีโมทเขาก็หน้าตาจะปุ่มเยอะนิดนึงนะรีโมทจะปุ่มเยอะนิดนึงเดี๋ยวเราต้องลองใส่ถ่ายกันดูนะครับว่ามันจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างอ่ะแปลกตรงที่มีตรงนี้มาให้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าฟังก์ชันอะไรนะครับแล้วก็อันนี้นี่ดึงออกมาอันนี้ไม่ใช่เป็นต้นไม้พลาสติกธรรมดาเป็นแค่ท็อปเนี่ยโอ้แน่นมากนะครับนี่เห็นไหมเป็นท็อปต้นไม้ธรรมดาไม่มีอะไรแต่ว่ามีเชือกมาก็น่าจะใช้ให้เครนมันเกี่ยวเนาะก็อันนี้บุ้งกี่นี่มีตรงนี้มาก็เวลาเล่นเราคงเล่นแบบฝึกบังคับให้แม่นยำแล้วก็เอาเครนมาเข้าพิ้วบุ้งกี่ได้ตัวนั้นไม่ใช่ประเด็นอยู่ที่ตรงนี้นี่นะครับพระเอกของเราวันนี้ก็คือเจ้าเครนนี่นะครับสูงแค่ไหนลองดูนี่ถ่ายออกมาไกลๆนี่สูงมาก50 เซนกล้องเก็บไม่หมดเลยนะครับกล้องเก็บไม่หมดไหนลองกล้องแนวตั้งสินี่ถ้าเป็นแนวตั้งอ่ะแบบสูงพอดีอ่ะแนวตั้งอ่ะพอดีกล้องไอโฟนอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกัน
ตัวรถนะครับก็คงไม่มีอะไรมากเนาะตัวยางเป็นแท็กยางนะครับแท็กยางเนี่ยพลังหมุนมีไฟติดนี่เรายังไม่ได้เสียบชาร์จแบตเตอรี่ที่ติดมากับตัวรถเนาะแต่ว่าเข้าใจว่าคงมีแบตเตอรี่แถมมาด้วยแล้วก็อาจจะมีแบตติดโรงงานนิดหน่อยก็ช่วงล่างเป็นยางนะครับอันนี้ก็ดีตรงที่ถ้าเป็นยางเนี่ยสมมติว่าน้องๆออกไปเล่นในที่ทรายที่หินจริงๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยลื่นเนาะมันไม่ค่อยฟรีมันวิ่งได้จริงในพื้นที่หินที่ทรายนะครับส่วนรายละเอียดของตัวรถห้องคนขับเป็นมืดนะครับจะไม่เห็นไม่เห็นคนขับด้านในไม่เห็นห้องคนขับนะครับเป็นพลาสติกสีดำมาเนาะแล้วก็ตัวนี้มียี่ห้อ678นะครับรายละเอียดอันนี้ทำเป็นสีเงินเป็นเหมือนเล็กมาให้อ่ะก็ใช้ได้มาตรฐานนะครับที่โดดเด่นคือตรงนี้เป็นเชือกคาดว่าเดี๋ยวฟังก์ชันของมันคงจะยืดหดได้แต่ว่าเสียดายนี่นะครับตรงแขนจะเป็นฟิกนะไม่สามารถพับได้เพราะฉะนั้นไปเที่ยวไหนก็ตามจะไปเล่นต้องเอาไปแบบนี้เลย50เซนนะครับเนาะแล้วก็ด้านห้องเครื่องเป็นใสนะครับก็คงจะมีไฟมาให้เหมือนที่กล่องแต่ว่าเสาอากาศก็จะดูงงงงนิดนึงเนาะแต่ก็มีเสาอากาศเดี๋ยวนี้แทบไม่มีผลนะครับก็จะไงเล่นได้อยู่แล้วด้านล่างนะครับนี่เรามาแกะดูกันมีสวิตช์เปิดปิดไหนลองเปิดสิอ๋อนี่เปิดแล้วนะครับเปิดแล้วนี่มีแบตมาจากโรงงานเนาะเปิดแล้วเป็นไงอ๋อเป็นไฟกระพริบแต่เข้าใจว่าเดี๋ยวเสียงน่าจะต้องสั่งการจากตัวรีโมทนะครับเนาะเปิดแล้วเป็นไฟกระพริบปิดก่อนเดี๋ยวเราเทสกันแบตเตอรี่นะครับก็มีระบบเซฟตี้ก็คือต้องใส่น็อตก่อนนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานเนาะแปะสติ๊กเกอร์ QC มาให้พร้อมถอดออกมาก่อนระวังอันนี้ก็ระวังน็อตหายด้วยนะครับนี่เป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นฐานชาร์จขนาด AA 300มิลลิแอมป์นะครับรวมกันแล้ว4ก้อนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ของเล่นจีนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับก็คือช่วยให้ประหยัดพ่อคุณแม่เนี่ยเราประหยัดค่าแบตเตอรี่แต่ไปเสียค่าชาร์จไฟแทนเนาะแต่ว่ารีโมทคอนโทรลเนี่ยยังเป็นฐาน AA 2ก้อนนะครับอันนี้แล้วก็ไขน็อตกลับไปให้แน่นนะครับเพราะว่าพี่เทียนเนี่ยก็ชอบมาเปิดเอาฐานไปเคลื่องเล่นเหลือเกินนะมันจะพังได้เนาะอันนี้ข้อเสียคือเนี่ยเห็นไหมครับว่ารางฐานมันอยู่ค่อนข้างจะเตี้ยเนาะติดกับใกล้กับพื้นด้านล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเล่นลุยน้ำหรืออะไรอาจจะช็อตได้นะก็ต้องระวังนะครับอันนี้ก็เปิดคาไว้ก่อนเปิดคาไว้นะทีมาดูที่รีโมทนะครับนี่ปุ่มเยอะมากเทียบกับก่อนนั้นนี้ที่เรามีเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะรีโมทนะครับรีโมทเองก็มีน็อตเหมือนกันต้องไขน็อตก่อนแต่รีโมทนี่ดูงานก้องแก้งไปนิดนึงนะดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แล้วก็อ่ะตามราคานะครับแกะออกมานี่ฐาน AA 2ก้อนนะครับเราเตรียมไว้แล้วใส่เข้าไปปึ๊บปิดกลับให้แน่นปิดปึ๊บกลับเข้าไปให้แน่นนี่แน่นละใส่น็อตกลับไปด้วยใส่น็อตกลับไปด้วยแล้วก็ไขตอนนี้เราพร้อมนะครับเราพร้อมสำหรับการเป็นคนขับรถเครนชั้นใหญ่วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันปรับมุมกล้องก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเล่นสนุกไหมก่อนหน้านี้นะครับเรามีรถแมคโครมาแล้วเนาะแล้วก็รถมันทุบครับแล้วก็มีมาแล้วอันนี้เป็นรถเคลนติดไหมเนี่ยปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้คือกดปุ๊บนี่มีเสียงเครื่องยนต์นี่ปิดติดไหมปิดเปิดไหมส่งสัญญาณค่อนข้างจะช้านิดนึงนะครับส่งสัญญาณช้านิดนึงเนาะอันนี้เปิดเสียงนะครับอันนี้หมุนซ้ายบนนี่น้องสังเกตนะครับดูนี่นะกดปุ๊บนึงจะมีอาการดีเลย์ของปุ่มนิดนึงนะครับเห็นไหมกดทีเดียวแต่ว่าวิ่งสักประมาณ10เซนก็คือเป็นช่วงดีเลย์ของสัญญาณนี้เดินหน้าถอยหลังอันนี้ล่ะทางขวาทางขวาคือเลี้ยวขวาแล้วอันบนล่ะอันล่างเลี้ยวขวาอันบนเลี้ยวซ้ายเขาตามสูตรนะครับอันล่างเลี้ยวขวาอันบนเลี้ยวซ้ายนี่เลี้ยวซ้ายเวลากดนะครับถ้าส่งสัญญาณคือไฟตรงนี้จะติดเนาะนี่เลี้ยวซ้ายวนซ้ายอันนี้วนขวาอันนี้กดขึ้นคือเดินหน้าแหละแต่ว่าอันนี้รถมันอาจจะหมุนอยู่ในมุมที่ไม่ถูกมุมเนา
กดลงคือถอยหลังอืมไปไหนแล้วสัญญาณนี่ต้องรอสัญญาณคือพอดีในบ้านนะครับตอนนี้พี่เทียนมีรถเล่นอยู่หลายคันสัญญาณจะเกินนิดนึงเพราะว่าเพราะรีโมทคอนโทรลเนี่ยสัญญาณเดียวกันบางทีเรามี 3-4 คันเนี่ยใช้รีโมทคันเดียวนะรถวิ่งกันมั่วเลยนะครับต่อไปอันนี้นี่มีตัวอันนี้ ลูกศรหันลงล่างนะครับดูคืออะไรนี่อันนี้ก่อนซ้ายอ๋อนี่ลงนะครับอ๋อถ้าเรากดค้างไว้เรากดค้างไว้นี่เดี๋ยวน้องดูนะนี่คือนี่ลงถึงพื้นแล้วปึ๊บขึ้นเห็นไหมครับขึ้นมันก็จะดึงเชือกขึ้นไปนะจนเคนอยู่สูงสุดแล้วก็เดี๋ยวนี้ทางจีนเขารู้ว่าบางทีเราซื้อมาเล่นกับเด็กๆไม่ให้เด็กเล่นกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวนี่คืออะไรดูสิปุ่มนี้ทำอะไรนะดับเครื่องบายบายเลยดับซะแล้วเปิดใหม่ก่อนนี่สตาร์ทเสียงใหม่เดี๋ยวปิดเสียงก่อนไม่ให้มันรำคาญเนาะทีนี้ปุ่มนี้ล่ะปุ่มนี้คืออะไรปุ่มนี้คือเงียบปุ่มนี้คือเสียงมีเสียงคนพูดนะครับแต่เป็นเสียงบายบายเนาะก็คงจะหมายถึงเป็นปุ่มเปิดปิดนั่นแหละทีนี้เรามาดูนี่ปุ่มที่แตกต่างจากรถบังคับก่อนหน้าที่เราเคยเล่นคือมี2ปุ่มนี้ดูซิมันคืออะไรซ้ายเมื่อกี้บายบายแล้วสตาร์ทก่อนนี่คือสตาร์ทเครื่องนี่คือดับเครื่องง่ายหมุนซ้ายหมุนขวานี่นี่เองนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยนี่ก้องกดตรงนี้หมุนลูกโป่งนี่ตรงนี้นี่จริงแบตจากโรงงานมีมาให้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแบตจากโรงงานน่าจะหมดแล้วครับน่าจะใกล้แล้วพอดีต้องบอกน้องว่าคลิปนี้เราแกจะกล่องมาแล้วเล่นเลยเนาะไม่ได้ชาร์จแบตก็อาจจะตะกุกตะกักนิดนึงนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่จากโรงงานน่าจะมีมาน้อยมากมันก็จะรับสัญญาณไม่ค่อยดีนะเพราะแบตมันไม่แรงดูนะบายบายนี่ปิดเสียงนี่สตาร์ทนี่สตาร์ทเครื่องกับปิดเครื่องนั่นเองนะครับพอเราปิดเครื่องไปแล้วมันบังคับไม่ได้นะสตาร์ทก่อนเดินหน้าถอยหลังหมดแล้วแบตหมดแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับนี่สตาร์ทใหม่สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการรีวิวตัวรถเคมาครับนะครับ12 channel ซึ่งน้องๆคงเห็นแล้วนะครับถึงความใหญ่โตแล้วก็การบังคับของมันนะครับนี่กดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้มีเสียงมีไฟนะครับนี่เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหน้าสิผมเดินหน้านี่ค่อนข้างจะถอยหลังนี่เดินหน้านะครับเนื่องจากแบตอาจจะไม่ค่อยมีนะนี่หันมาหนี่หันมาถอยหลังหน่อยนี่นะครับนี่ดูนี่เราเอานี่ของเล่นที่เขาแถมมาเครื่องเล่นที่เขาแถมมาด้วยเอานี่ติดเข้าไปให้ยกขอนไม้ได้ไหมเอาดูสิยกได้สบายนะครับ
คก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับกับการรีวิวรถเครนยกได้360องศาคันใหญ่50เซนติเมตรนะครับก็โอ้หลวงแล้วต้องขอขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนที่ติดตามนะครับ